ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์กับเรื่องใหม่ชุดใหม่นะคะสิทธารถะค่ะนวนิยายจากปลายปากกาของเฮอร์มานเฮสเซคุณสดใสแปลนะคะต้องบอกว่าสิทธารถะเป็นนวนิยายที่พิมพ์เป็นภาษาไทยมากที่สุดของเฮอร์มานเฮสเซค่ะเพราะว่าผลงานของนักเขียนชาวเยอรมันท่านนี้ที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นภาษาไทยมีอยู่ด้วยกันหลายเล่มนะคะแต่ว่าสิทธารถะเป็นเล่มที่ได้รับความนิยมมากที่สุดเล่มอื่นๆก็จะมีNarcissus and Gomun, Steppenwolf, Damien Rosshan, Peter Carmensin, Gertrude, ท้องตะวันออกเพลงคุยในฝันแล้วก็บทเรียนเฮอร์มานเฮสเซเป็นนักเขียนชาวเยอรมันนะคะที่พ่อของเขาเคยเป็นมิชชันนารีอยู่ที่อินเดีย4ปีมีตาซึ่งมีชื่อเสียงด้านภาษาและวัฒนธรรมอินเดียตาเคยใช้ชีวิตอยู่ที่อินเดียนานถึง20ปีค่ะเรียกว่าตาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภารตวิทยาแล้วก็มักจะมีแขกเรือชาวเอเชียแวะเวียนไปเยือนบ้านที่เมืองเคาส์อยู่เนืองๆบวกกับพ่อแม่ก็มีประสบการณ์ในโลกตะวันออกต้นทุนเหล่านี้เองค่ะเป็นบ่อเกิดและก็แรงบันดาลใจให้เฮอร์มานเฮสเซสนใจในโลกตะวันออกมาตั้งแต่เด็กๆและนี่ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของที่มาของวรรณกรรมที่ชื่อว่าสิทธารถะหลายคนอาจจะเคยสงสัยนะคะว่าสิทธารถะซึ่งเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งซึ่งต้องการแสวงหาคำตอบบางอย่างในชีวิตเป็นชายหนุ่มชาวอินเดียเป็นเรื่องราวของสังคมอินเดียสมัยโบราณแต่ทำไมเขียนโดยฝรั่งชาวเยอรมันอันนี้ก็อาจจะเป็นคำตอบนะคะจากที่มาที่ไปส่วนหนึ่งของเฮอร์มานเฮสเซค่ะสิทธารถะในภาษาสันสกฤตหมายความว่าสำเร็จดังประสงค์มีความหมายเช่นเดียวกับพระนามเดิมของพระพุทธเจ้าคือสิทธัตถะจะเห็นได้ว่าชื่อเรื่องนะคะผู้เขียนเนี่ยมีการนำไปเทียบเคียงแล้วก็เกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าชีวิตของตัวละครสิทธารถะก็ดำเนินไปแทบจะเรียกได้ว่าคู่ขนานกับชีวิตจริงของพระพุทธเจ้าเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติตั้งแต่เจ้าชายสิทธัตถะหนีจากพระราชวังเพื่อเสด็จออกมาหาพิเนสกรมการบำเพ็ญทุกขกิริยาซึ่งภายหลังทรงละเลิกเพราะไม่สำเร็จประโยชน์แล้วก็หันมาใช้ทางสายกลางเป็นแนวทางปฏิบัติไปสู่การรู้แจ้งตัวละครของเฮสเซก็เป็นไปตามนี้ทุกอย่างแม้ว่าจะมีบริบทของเหตุการณ์อื่นๆมาสลับบ้างก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะในคำนำสำนักพิมพ์บอกว่าโครงสร้างภายนอกของนวนิยายที่แบ่งออกเป็น2ภาคภาคแรก4บทแล้วก็ภาคหลัง8บทยังแฝงเจตนานะคะโยงไปถึงอริยสัจ4ความจริงอันประเสริฐที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ค้นพบและมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์ด้วยสิทธารถะมีการดำเนินเรื่องตามแนวพุทธประวัตินะคะแต่ก็ไม่อาจจะกล่าวได้ว่าเฮสเซตั้งใจเขียนสิทธารถะให้เป็นนวนิยายอิงพุทธประวัติหรือต้องการนำหลักธรรมของพระองค์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคะมาเสนอในรูปของนวนิยายคือไม่ได้เป็นในรูปแบบนั้นแต่แน่นอนว่ามีการดำเนินเรื่องตามแนวพุทธประวัติซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญนะคะเฮสเซเนี่ยต้องการนำเอาภาพของศาสดาผู้ค้นพบเส้นทางของตัวเองมาซ้อนทับลงบนตัวละครผู้แสวงหาของเขาแล้วก็กำหนดให้ตัวละครนามสิทธารถะได้พบและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าเสมือนหนึ่งพูดถึงพร้อมแล้วที่ได้เผชิญกับตัวตนของพระองค์เองที่กำลังแสวงหาทางถึงพร้อมนั้นเส้นทางที่สิทธารถะค้นพบอัตตาเกิดการอย่างรู้ก็เป็นเส้นทางเดียว
กับการได้พุทธิปัญญาของพระพุทธเจ้าในสมัยที่พระองค์ยังทรงแสวงหาโมกขธรรมในปี1925ค่ะเฮอร์มานเฮเซได้เขียนเอาไว้ในจดหมายฉบับหนึ่งบอกว่ายกเว้นฉากของเหตุการณ์แล้วสิทธารถะก็เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่มีความเป็นยุโรปมากสารที่สิทธารถะสื่อเริ่มต้นที่ความเป็นปัจเจกซึ่งเสนอออกมาอย่างจริงจังยิ่งกว่าคำสอนใดๆของเอเชียสิทธารถะแสดงออกถึงการปลดปล่อยตัวของผมให้พ้นไปจากความคิดแบบอินเดียเส้นทางการปลดปล่อยตัวเองจากความเชื่อทั้งปวงนำมาสู่สิทธารถะและจะดำเนินสืบเนื่องต่อไปตราบเท่าที่ผมยังมีชีวิตอยู่มีคำนำสิทธารถะฉบับภาษาเปอร์เซียนะคะซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี1958ก่อนที่เฮเซจะเสียชีวิตเพียง4ปีเฮเซบอกว่าผมแสวงหาเพื่อเข้าใจสิ่งที่ทุกศาสนาและความศรัทธาทุกรูปแบบของมนุษย์มีอยู่ร่วมกันสิ่งที่อยู่เหนือความแตกต่างในบรรดาประชาชาติทั้งมวลสิ่งที่ทุกเชื้อชาติและทุกปัจเจกต่างก็เชื่อถือนี่คือบางเสี้ยวบางส่วนแห่งที่มาที่ไปของสิทธารถะค่ะนวนิยายจากปลายปากกาของเฮอร์มานเฮเซซึ่งนักวิจารณ์ส่วนใหญ่นะคะลงความเห็นว่านี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดของนักเขียนชาวเยอรมันซึ่งได้นำเอาความคิดและปัญหาหลักๆที่เคยเสนอไว้ในผลงานเล่มก่อนๆมาขยายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและแสดงให้เห็นว่าเขาเข้าใจปรัชญาตะวันออกอย่างลุ่มลึกและมองทัศนะปัจเจกนิยมได้ถึงแก่นสิทธารถะเขียนขึ้นด้วยท่วงทำนองภาษาที่สง่างามแต่เรียบง่ายคล้ายกับเรื่องราวในคัมภีร์ศาสนาแต่รูปแบบการนำเสนอเนี่ยกลมกลืนกับเนื้อสาระที่มุ่งสู่การแสวงหาเป้าหมายของชีวิตและความหลุดพ้นค่ะและนี่คือเรื่องราวของสิทธารถะชายหนุ่มผู้มีนามว่าสำเร็จดังประสงค์สิทธารถะเป็นหนุ่มรูปงามเขาเกิดในตระกูลพราหมณ์มีเพื่อนชื่อว่าโควินทะที่เติบโตคู่กันมาสองหนุ่มใช้ชีวิตด้วยกันทั้งในบ้านกลางแดดบนฝั่งแม่น้ำข้างลำเรือกลางดงต้นหลิวใต้ร่มเงาต้นมะเดื่อสิทธารถะเป็นชายหนุ่มรูปร่างหน้าตาดีในตาแจ่มใสเป็นประกายสิทธารถะมักมีโอกาสได้สนทนาธรรมกับผู้รู้ได้ถกเถียงธรรมะกับโควินทะฝึกศิลปะการสงบจิตและบำเพ็ญสมาธิมาด้วยกันเขารู้ร่ายโอมโดยไม่ต้องเปล่งเสียงโอมคือคำแห่งถ้อยคำทั้งปวงเมื่อรายคำนี้เขาจะต้องหายใจเข้าสูดลมลึกแล้วค่อยๆผ่อนลมหายใจออกพร้อมกับปล่อยวิญญาณหน้าผากของสิทธารถะฉายประกายความบริสุทธิ์แห่งดวงจิตเขารู้ซึ้งถึงอัตมันซึ่งอยู่ในตนว่าเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลและเป็นสิ่งที่ไม่อาจทำลายบิดาของสิทธารถะเป็นสุขนักกับการที่มีบุตรชายฉลาดเฉลียวและเป็นคนที่ใฝ่การเรียนรู้ได้เห็นบุตรเติบโตเป็นปราชญ์ยิ่งใหญ่เป็นนักบวชและเป็นเจ้าชายในหมู่พราหมณ์ด้วยกันนี่คือความรู้สึกของบิดาสิทธารถะเมื่อยามมองมายังลูกชายส่วนมารดาก็ภูมิใจในบุตรชายคนนี้เหลือเกินทุกครั้งที่ได้เห็นลูกชายเดินลุกนั่งลูกชายที่แข็งแรงดวงหน้าอันงามหมดจดทุกท่วงท่ากิริยายามทำความเคารพมารดาเขากระทำได้อย่างสง่างามสมบูรณ์แบบส่วนธิดาพราหมณ์ทั้งหลายเมื่อได้เห็นสิทธารถะก็พาให้จิตใจไหวหวั่นยามเห็นสิทธารถะเดินไปตามถนนในเมืองได้เห็นหน้าผากอันกว้างดวงตาดุจเนตรพระราชาและร่างสูงสง่าของพราหมณ์หนุ่มผู้นี้ธิดาพราหมณ์ต่างรู้สึกหวั่นไหวไปกับความสง่างามเกิดความรักเกาะกุมใจ
พูดง่ายๆว่าสิทธารัตถะเป็นคนที่มีคุณสมบัติทั้งภายนอกภายในเป็นที่รักเป็นที่ภาคภูมิใจของทุกๆคนทั้งพ่อแม่เพศตรงข้ามหรือเพื่อนโควินทะซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของสิทธารัตถะที่เติบโตมาด้วยกันแล้วก็เป็นบุตรพราหมณ์เช่นกันโควินทะเองก็รักสิทธารัตถะยิ่งกว่าใครๆเขารักน้ำเสียงแจ่มใสมีกังวานของเพื่อนรักอากัปกิริยายามสิทธารัตถะก้าวเดินรักอาการเคลื่อนไหวซึ่งสง่างามไม่มีที่ติรักทุกสิ่งที่สิทธารัตถะกระทำและพูดแต่เหนือสิ่งอื่นใดโควินทะรักสติปัญญาความคิดอันเฉียบคมศรัทธาอันมุ่งมั่นและความปรารถนาอันสูงส่งของเพื่อนผู้นี้โควินทะต้องการที่จะตามรอยสิทธารัตถะเขาไม่ต้องการเป็นพราหมณ์ธรรมดาธรรมดาเขาไม่ต้องการเป็นพราหมณ์ผู้เกียจคร้านที่มีหน้าที่เพียงสังเวยเทพเจ้าเอาแต่ไร่มนหวังทรัพย์สินเงินทองเขาไม่ต้องการเป็นนักพูดที่ไร้ค่าด้วยท่วงท่าอวดหยิ่งไม่ต้องการเป็นนักบวชที่ใช้เล่ห์ชั่วร้ายโควินทะไม่ต้องการเป็นเช่นที่ว่ามาเขาต้องการเป็นแบบสิทธารัตถะเขารู้สึกว่าสิทธารัตถะพราหมณ์หนุ่มผู้เป็นเพื่อนรักของเขาเป็นผู้ที่มีความสูงส่งอยู่ในตัวหากสิทธารัตถะจะกลายเป็นเทพเจ้าหรือบรรลุรู้แจ้งสัจธรรมโควินทะก็หวังจะติดตามเขาในฐานะเพื่อนในฐานะผู้ร่วมทางเป็นผู้รับใช้เป็นผู้ถือไม้เท้าและเป็นเงาใครๆต่างรักสิทธารัตถะเช่นนี้สิทธารัตถะทำให้ทุกคนยินดีและมีความสุขแล้วสิทธารัตถะนั้นเล่ามีความสุขยินดีและภาคภูมิใจในตัวเองเช่นที่ผู้คนทั้งหลายรู้สึกต่อเขาหรือไม่ไม่เลยในขณะที่สิทธารัตถะทำให้ทุกคนเบิกบานใจทำให้ใครๆต่างพากันรักและหลงใหลแต่ดวงจิตของเขาหาได้เบิกบานเช่นบุคคลอื่นความฝันและความคิดสับสนพุ่งมาสู่ตัวเขาจากทุกทิศทุกทางสิทธารัตถะเริ่มสัมผัสกับพืชพันธุ์แห่งความไม่พอใจในตัวเองเริ่มรู้สึกว่าความรักที่บิดามารดาและความรักที่โควินทะมีต่อเขานั้นไม่อาจทำให้เขามีความสุขได้ตลอดไปความรักลักษณะนี้ไม่อาจทำให้จิตใจเขาสงบไม่อาจทำให้ปิติและอิ่มใจสิทธารัตถะเริ่มสงสัยว่าบิดาผู้ประเสริฐและอาจารย์ท่านอื่นๆรวมถึงบรรดาพราหมณ์ราชครูได้สอนเขาให้เข้าถึงต้นตอของความรู้ที่ดีที่สุดแล้วหรือยังบางครั้งพราหมณ์หนุ่มก็สงสัยว่าท่านเหล่านี้ได้ถ่ายทอดเพียงส่วนเดียวของความรู้ที่มีสู่ภาชนะซึ่งกำลังรอรับและภาชนะนั้นยังไม่เต็มเขายังไม่ได้รับการตอบสนองทางปัญญาอย่างน่าพอใจวิญญาณเขายังไม่สงบจิตยังไม่รำงับการชำระกายเป็นสิ่งดีแต่นั่นก็เป็นเพียงน้ำที่ไม่อาจจะล้างบาปให้หมดได้น้ำไม่อาจทำให้จิตใจบรรเทาความเศร้าโศกการสวดอ้อนวอนและสังเวยเทพเจ้าเป็นกรรมดีวิเศษแต่นั่นคือทุกสิ่งหรือการบูชายันทำให้มนุษย์เป็นสุขขึ้นจริงหรือเทพเจ้าล่ะเป็นชั้นใดพระประชาบดีเป็นผู้สร้างโลกจริงหรือพระประชาบดีพระองค์เดียวเท่านั้นไม่ใช่อาตมันดอกหรือที่สร้างโลกเทพเจ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้เหมือนเราเหมือนท่านคือจะต้องตายต้องเปลี่ยนแปลหรืออย่างไรการบูชายันเป็นการกระทําที่ถูกต้องดีงามมีเหตุผลและคุ้มค่าหรือไม่หนอมนุษย์ควรจะสังเวยบูชาและถวายความเคารพต่อผู้ใดอีกบ้างนอกจากอัตมันแล้วเราจะพบอัตมันได้ณที่แห่งใดท่านพำนักอยู่ที่ไหนท่านพำนักอยู่หนไหนพระหทัยอันเต้นเป็นนิรันดร์ของท่านอยู่ที่ใดหากไม่อยู่ในอัตตาส่วนที่ลึกที่สุดของเราในความเป็นนิรันดร์ที่แต่ละชีวิตนำติดตัวไปและอัตตาส่วนลึกที่สุดนี้อยู่ณหนใด
อัตตาไม่ใช่เลือดเนื้อและกระดูกไม่ใช่ความคิดหรือจิตสำนึกปราดได้พร่ำสอนกันมาเช่นนี้และถ้าเช่นนั้นอัตตาอยู่ที่ไหนเพื่อที่จะเข้าให้ถึงอัตตาเข้าให้ถึงอัตมันมีทางอื่นอีกหรือไม่ที่เป็นการแสวงหาอย่างมีคุณค่าไม่เคยมีใครบอกหนทางไม่มีใครรู้แม้แต่บิดาของสิทธารถะเองหรือบรรดาพราหมณาจารย์และปวงปราชญ์ไม่ปรากฏแม้ในบทสวดศักดิ์สิทธิ์พราหมณ์และพระคัมภีร์รู้หมดทุกสิ่งรู้สิ้นทุกอย่างผ่านเข้าไปในสรรพสิ่งทั้งการสร้างโลกต้นต่อแห่งถ้อยคำอาหารการสูดลมหายใจเข้าปล่อยลมหายใจออกจัดและควบคุมอารมณ์สัมผัสจนถึงแสดงลีลาแห่งพระผู้เป็นเจ้าเขารู้มากมายหลายอย่างเหลือเกินจะคุ้มกันไหมกับการรู้ทุกสิ่งเหล่านี้แต่กลับไม่รู้สิ่งสำคัญสูงสุดซึ่งมีเพียงหนึ่งเดียวสโลกหลายบทในพระคัมภีร์โดยเฉพาะสโลกอุปนิสัทในสามเวทได้พูดถึงสิ่งซึ่งอยู่เบื้องลึกที่สุดนี้สโลกนั้นมีเนื้อความว่าวิญญาณของเจ้าคือโลกทั้งมวลและขยายความว่าเมื่อมนุษย์หลับเขาได้แทรกซึมผ่านเข้าไปในส่วนลึกที่สุดและอาศัยอยู่กับอัตมันมีปัญญาความรู้อันมหัศจรรย์ในบทร้อยกรองเหล่านี้ความรู้ทั้งปวงของปราชญ์ปรากฏอยู่ในนั้นและได้เล่าขานต่อกันมาด้วยภาษางดงามมีเสน่ห์บริสุทธิ์ดุจน้ำหวานจากรวงผึ้งความรู้มหาศาลที่เหล่าพราหมณ์ผู้รู้ได้รวบรวมและรักษาสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนไม่ควรจะถูกมองข้ามไปอย่างง่ายๆแต่พราหมณ์นักปวดและปวงปราชญ์ที่รู้เรื่องนี้อย่างลึกซึ้งและมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ด้วยจะมีอยู่บ้างไหมหนอและหากมีท่านผู้นั้นอยู่ณที่ใดเล่าท่านผู้ได้เข้าถึงอัตมันในยามหลับสามารถประมลึกได้ในยามตื่นในชีวิตในทุกที่ในคำพูดและการกระทำดูเหมือนว่าสิทธารถะไม่ค่อยจะพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีสิ่งที่ตัวเองเป็นดูเหมือนว่าจะดีแต่มีบางอย่างที่เขาต้องการแสวงหาอยู่ลึกๆบางอย่างที่ว่านั้นอยู่ที่ใดกันห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์กับวันแรกตอนแรกของซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะสิทธารถะผลงานของเฮอร์มันเฮสเซนักเขียนชาวเยอรมันนะคะที่มาโด่งดังกับเรื่องในแนวศาสนาปรัชญาสิทธารถะเรื่องของชายหนุ่มนักแสวงหาผู้ต้องการค้นหาความจริงของชีวิตชายหนุ่มในตระกูลพราหมณ์ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัวเป็นที่รักใคร่ของผู้ที่ได้พบเห็นทั้งเพศตรงข้ามและแม้กระทั่งเพศเดียวกันเป็นคนที่ดูดีทั้งภายนอกภายในแต่ถึงกระนั้นเขาก็ไม่พอใจในตัวเองเพราะรู้สึกว่ายังมีข้อสงสัยอยู่มากมายในจิตในใจของเขาสิทธารถะหนุ่มนักแสวงหาเรื่องราวกลิ่นอายในบรรยากาศอินเดียแต่เขียนโดยนักเขียนชาวเยอรมันนะคะเฮอร์มันเฮสเซมีผลงานมาหลายเล่มหลายเรื่องที่แปลเป็นภาษาไทยแต่สิทธารถะเป็นเล่มที่พิมพ์เป็นภาษาไทยมากที่สุดแล้วก็เป็นเล่มที่นักวิจารณ์ให้การยกย่องว่าเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาห้องสมุดหลังไมค์นำเสนอวันนี้เป็นตอนแรกค่ะขอบคุณเพลงประกอบจากฮักกี้ไอเคิลแมนนะคะในอัลบั้ม Silk and Bamboo ซึ่งทำให้การเล่าเรื่องราบรื่นแล้วก็ได้บรรยากาศได้ความรู้สึกมากยิ่งขึ้นมีคุณฟังหลายท่านถามมานะคะว่าเพลงประกอบในขณะเล่าเรื่องเป็นของใครเป็นของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนค่ะอัลบั้ม Silk and Bamboo เอาละถ้าพร้อมแล้วนะคะเราจะตามสิทธารถะออกเดินทางแสวงหาโมกขธรรมด้วยกันในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าค่ะสิทธารถะมีความเห็นว่าบิดาของเขายังคงเป็นผู้แสวงหายังไม่อิ่มยังกระหาย
ที่จะไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์อยู่ตลอดเวลาไปยังสถานที่ประกอบพิธีบูชายัญไปหาพระคัมภีร์ไปยังที่เสวนาของเหล่าพราหมณ์เขาเกิดคำถามว่าทำไมคนที่พ้นแล้วจากข้อตำหนิจึงต้องไปทำพิธีชำระบาปแล้วก็ทำตัวให้สะอาดอยู่ทุกวันอาตมันไม่ได้อยู่กับท่านขณะนั้นหรือไฉนไม่มีสิ่งหนึ่งในจิตใจของท่านตอนนั้นหรือคนเราจะต้องค้นหาสิ่งนั้นภายในตัวและครอบครองมันไว้อย่างอื่นที่เราแสวงหาล้วนเป็นสิ่งวกวนเลื่อนลอยนี่คือความกระหายใคร่รู้และความเศร้าใจของสิทธารถะมีข้อความที่สิทธารถะมักจะท่องจากจันโทขยาอุปนิสัตที่บอกว่าจริงแท้พรหมคือสัจธรรมผู้รู้สิ่งนี้จะเข้าถึงโลกอันเป็นสวรรค์ทุกวันโลกอันเป็นสวรรค์ดูเหมือนจะอยู่ใกล้แต่สิทธารถะไม่เคยเข้าถึงอย่างแท้จริงเขาไม่อาจทำให้ความใคร่รู้ของตนหย่อนคลายในบรรดาปราชญ์ทั้งหลายที่เขารู้จักและพอใจคำสอนนั้นไม่มีใครเข้าถึงโลกอันเป็นสวรรค์นี้ไม่มีผู้ใดช่วยให้ความใคร่รู้อันเป็นนิรันดร์ของสิทธารถะลดลงได้โควินทะไปที่ต้นไทรกันเถอะเราจะฝึกสมาธิกันสิทธารถะชวนโควินทะสองพราหมณ์หนุ่มเดินไปยังต้นไทรนั่งห่างกันราว29และฝึกสมาธิด้วยกันเมื่อช่วงการฝึกสมาธิผ่านไปตามเวลาที่เคยปฏิบัติโควินทะลุกขึ้นยืนมืดแล้วถึงเวลาต้องไปอาบน้ำชำระบาปตอนค่ำเขาร้องเรียกเพื่อนแต่ไม่มีเสียงตอบจากสิทธารถะสิทธารถะยังคงดื่มด่ำดวงตาเพ่งไปยังเป้าหมายห่างไกลปลายลิ้นลอดระหว่างฟันราวกับว่าเขาไม่หายใจสิทธารถะกำลังอยู่ในสมาธิโอมคือคันศรลูกศรคือวิญญาณพรหมคือเป้าศรที่ชีวิตไม่ลดละจะไปให้ถึงสิทธารถะคิดถึงโอมวิญญาณเปรียบด้วยลูกศรของเขากำลังพุ่งไปที่พรหมในเวลาใกล้เคียงกันนั้นสมณะสามท่านเดินทางผ่านเมืองอันเป็นที่อยู่ของสิทธารถะสมณะผู้รักสันโดษมีร่างกายผอมซูบเซียวไม่หนุ่มไม่แก่แต่บนไหล่เกือบเปลือยเกรียมแดดฝุ่นจับเปรอะเปื้อนโลหิตไหลซึมสมณะทั้งสามดูแปลกสันโดษและไม่เป็นมิตรราวหมาในผอมโซในโลกคารวาสบรรยากาศรอบตัวท่านมีแต่การวางเฉยสละละทุกสิ่งปฏิเสธตัวเองอย่างไม่ใยดีค่ำนั้นหลังผ่านชั่วโมงฝึกสงบจิตสิทธารถะพูดกับโควินทะว่าเพื่อนรักพรุ่งนี้เช้าสิทธารถะจะไปหาสมณะเขาจะเป็นสมณะแล้วนะโควินทะน่าสลดเมื่อได้ยินเช่นนั้นเขาอ่านการตัดสินใจของเพื่อนรักได้จากสีหน้าเด็ดเดี่ยวดุจลูกศรที่ถูกปล่อยจากแล้งโควินทะตระหนักตั้งแต่แรกเมื่อเห็นสีหน้าของเพื่อนว่าสิทธารถะกำลังจะเริ่มต้นเขากำลังจะไปตามเส้นทางของตนเองปลายทางชีวิตเขากำลังเผยตัวพร้อมกับชะตากรรมของสิทธารถะเองงั้นหรือสิทธารถะบิดาของคุณจะอนุญาตหรอสิทธารถะจ้องหน้าโควินทะอ่านความวิตกกังวลและการตัดสินใจสละละวางโควินทะผมจะไม่พูดมากนะยำรุ่งพรุ่งนี้เราจะเริ่มชีวิตสมณะเราอย่าเถียงกันเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกเลยจากนั้นสิทธารถะเข้าไปในห้องซึ่งบิดากำลังนั่งบนเสื่อเปลือกไม้หยุดยืนข้างหลังจนบิดารู้สึกได้ว่ามีใครมายืนอยู่ตรงนั้นจึงถามขึ้นว่าลูกเองหรือสิทธารถะมีอะไรในใจหรือเปล่าว่ามาสิลูกเข้ามาเพื่อจะเรียนพ่อว่าพรุ่งนี้เช้าลูกจะไปจากบ้านไปอยู่กับสมณะลูกต้องการจะเป็นสมณะลูกเชื่อว่าพ่อคงไม่ขัดข้องพราหมณ์ผู้เป็นบิดาอึ้งไปนาน
นานกระทั่งดวงดาวเคลื่อนผ่านหน้าต่างบานน้อยและเปลี่ยนตำแหน่งโคจรไปแล้วความเงียบในห้องจึงถูกทำลายไม่สมควรที่พราหมณ์จะพูดคำแรงๆและแสดงความโกรธแต่พ่อไม่พอใจและไม่ต้องการฟังคำขอร้องนี้เป็นหนสองพราหมณ์ค่อยๆลุกขึ้นแต่สิทธารถะยังยืนสงบมือกอดอกอยู่เช่นเดิมรออะไรอยู่อีกพ่อทราบเหตุผลดีอยู่แล้วปิดาเดินออกจากห้องอย่างไม่สบอารมณ์รีบเข้านอนแต่เวลาผ่านไปพราหมณ์ผู้เฒ่าก็ไม่อาจจะข่มตาหลับได้ลุกจากเตียงเดินกลับไปกลับมาในห้องออกไปนอกบ้านมองลอดหน้าต่างบานเล็กแต่ก็เห็นสิทธารถะผู้เป็นบุตรชายยังคงยืนกอดอกสงบนิ่งอยู่ที่เดิมพนุงสีจางยังคงล้อแสงไฟอยู่วับแวมนั่นก็คือสิทธารถะยังยืนอยู่ที่เดิมเหมือนกับเป็นการยืนยันเหมือนกับเป็นการประท้วงกับการไม่อนุญาตของบิดา1ชั่วโมงผ่านไปพราหมณ์ผู้เป็นบิดาก็ยังไม่หลับเขาลุกขึ้นอีกครั้งเดินวนไปมาออกไปนอกบ้านดวงจันทร์ขึ้นพ้นขอบฟ้านานแล้วผู้เฒ่ามองเข้ามาทางหน้าต่างสิทธารถะยังยืนนิ่งอยู่ที่นั่นมือยังกอดอกท่าเดิมพราหมณ์อาวุโสออกไปดูบุตรชายทุกชั่วโมงต่อมา2ชั่วโมงครั้งมองผ่านหน้าต่างเห็นสิทธารถะยืนอยู่ที่เดิมท่ามกลางแสงจันทร์ท่ามกลางแสงดาวแล้วก็ในความมืดชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่ามองเข้าไปทีใดบุตรชายก็ยังคงยืนสงบอยู่ในท่าเดิมบิดาของสิทธารถะรู้สึกโกรธกังวลระคนกลัวและเศร้าใจและแล้วในชั่วโมงสุดท้ายของราตรีก่อนฟ้าสางพราหมณ์ออกจากห้องนอนอีกครั้งเข้าไปในห้องซึ่งบุตรชายอยู่ตลอดคืนชายหนุ่มยังยืนอยู่ที่เดิมท่าเดิมดูเหมือนว่าเขาจะกลายเป็นคนแปลกหน้าไปเสียแล้วสำหรับบิดาสิทธารถะลูกรออยู่ทำไมเล่าพ่อทราบดีว่าทำไมลูกจะยืนรออย่างนี้ไปจนเช้าไปจนเที่ยงไปจนค่ำอย่างนั้นหรือลูกจะยืนและจะรออยู่เช่นนี้แต่ลูกจะเมื่อยนะสิทธารถะลูกก็คงจะเมื่อยลูกจะหลับนะสิทธารถะลูกจะไม่หลับลูกอาจจะตายนะสิทธารถะลูกคงตายแล้วลูกยินดีตายยิ่งกว่าเชื่อฟังพ่อหรือสิทธารถะเชื่อฟังพ่อเสมอถ้าอย่างนั้นลูกจะล้มเลิกความตั้งใจใช่ไหมสิทธารถะจะทำตามที่พ่อบอกให้เขาทำเมื่อลำแสงแรกสาดเข้ามาในห้องลำแสงแรกยามเช้าของค่ำคืนอันยาวนานพราหมณ์บิดาเห็นเข่าของสิทธารถะสั่นน้อยๆแต่ดวงหน้ายังคงเรียบสงบสายตาเพ่งมองไกลบิดาได้ตระหนักตอนนั้นว่าบุตรชายไม่อาจอยู่บ้านกับเขาอีกต่อไปบุตรชายได้จากไปเสียแล้วพราหมณ์บิดาจับไหล่บุตรชายพรางบอกว่าลูกเข้าป่าได้ไปเป็นสมณะและเมื่อลูกได้พบความสุขอันประเสริฐจากป่าจงกลับมาสอนพ่อบ้างหรือเมื่อได้พบว่าหมดภาพลวงตาแล้วลูกก็จงกลับมาแล้วเราจะทำพิธีบวงสรวงเทพเจ้าด้วยกันอีกเอาเถอะไปลาแม่ซะก่อนบอกว่าลูกกำลังจะไปพ่อเองก็ได้เวลาไปแม่น้ำทำพิธีล้างบาปครั้งแรกสำหรับวันนี้พราหมณ์ถอนมือจากไหล่บุตรชายเดินออกจากบ้านสิทธารถะขยับเท้าก้าวเดินส่วนเซเล็กน้อยค้อมศีรษะคารวะบิดาแล้วออกไปหามารดากระทำตามที่บิดาบอกคือไปลาแม่จากนั้นสิทธารถะ
ก็มุ่งหน้าออกจากเมืองที่ยังคงหลับไหลยามเช้าตรู่เงาตะคุ่มโผล่จากกระท่อมหลังสุดท้ายร่วมเดินทางไปกับผู้จาริกโควินทะนั่นเองคุณก็มาด้วยเรามาแล้วสิทธารถะเอ่ยทักโควินทะตอบรับแล้วทั้งคู่ก็ออกเดินทางไปด้วยกันค่ำวันนั้นสิทธารถะกับโควินทะก็ตามเหล่าสมณะได้ทันปฏิญาณตนและขอร่วมทางไปด้วยนักบวชยอมรับสองพราหมณ์หนุ่มร่วมคณะสิทธารถะสละเสื้อผ้าให้พราหมณ์ยากจนที่พบกลางทางเก็บไว้แต่ผ้าเตี่ยวกับผ้าสีดินมอมอที่ยังไม่ได้ตัดเย็บสำหรับคลุมกายเขากินอาหารวันละมื้อเดียวไม่ประกอบอาหารเองอดอาหารครั้งละ14วันติดต่อกันแล้วขยายเป็น28วันจนเนื้อเหี่ยวหายไปจากขาและแก้มความฝันประหลาดสะท้อนอยู่ในดวงตากลมโตเล็บงอกยาวออกมาจากนิ้วที่ผอมแห้งคางเริ่มมีคราวหยาบแข็งยามได้พบสตรีเพศสายตาที่ชำเลืองแลก็เริ่มเย็นชาเมื่อผ่านเมืองที่ชาวเมืองแต่งกายด้วยแพรพันราคาแพงเขาก็ห่อปากอย่างดูแคลนสิทธารถะได้เห็นพ่อค้าค้าขายเห็นเจ้าชายเสด็จไปล่าสัตว์เห็นคนโศกเศร้าร้องไห้คร่ำครวญถึงผู้ตายเห็นหญิงงามเมืองทอดกายให้ชายชมได้เห็นหมอรักษาผู้ป่วยเห็นนักบวชเดินทางหวานโปรยคำสอนเห็นคนรักพร่ำพรอดเริงรักกันเห็นมารดาปลอบโยนบุตรแต่สมณะใหม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่มีค่าควรมองทุกสิ่งหลอกลวงเป็นผัสสะอันเป็นมายาสรรพสิ่งเหล่านี้จะต้องดับสลายโลกนี้คืนขมชีวิตคือความเจ็บปวดตอนนี้สิทธารถะต้องการแสวงหาความว่างเขาจะต้องทำตัวให้พ้นไปจากความกระหายความอยากได้ใครมีพ้นจากความฝันจากความสุขจากความทุกข์ต้องทำลายอัตตาต้องไม่มีอัตตาอีกต่อไปนี่คือเป้าหมายของสมณะหนุ่มเมื่ออัตตาถูกพิชิตจนดับศูนย์เมื่อตัณหาและกิเลสสงบนิ่งสิ่งสุดท้ายก็จะตื่นขึ้นส่วนลึกสุดของสิ่งที่เป็นอยู่จะไม่ใช่อัตตาอีกต่อไปนั่นคือความลับยิ่งใหญ่พราหมณ์หนุ่มยืนสงบกลางแดดกล้าทนเจ็บทนกระหายทรมานกายจนความกระหายและความเจ็บค่อยๆเลือนจนหมดสิ้นเขายืนสงบอยู่กลางสายฝนน้ำหยดจากเส้นผมสู่ไหล่ที่เยือกเย็นไหลลงสะโพกและขาที่สั่นเทิมเขายืนอยู่เช่นนั้นจนไหล่และขาไม่เยือกสถานอีกต่อไปยืนจนกระทั่งไหล่และขาค่อยๆสงบนิ่งสิทธารถะหมอบนิ่งอยู่ในดงน้ำเลือดไหลซึมจากแผลรอยน้ำที่เจ็บเสียวและต่อมาแผลนั้นก็พุพองแต่พราหมณ์หนุ่มยังคงนิ่งเฉยไม่เคลื่อนไหวจนเลือดหยุดไหลแผลไม่ระคายและความเจ็บเสียวก็หมดไปสิทธารถะนั่งตัวตรงฝึกหายใจค่อยๆผ่อนลมหายใจออกกลั้นลมหายใจฝึกบังคับใจให้เต้นอย่างสงบขณะสูดหายใจเข้าและระบายลมหายใจออกควบคุมให้ใจเต้นช้าลงจนแทบจะหยุดเต้นในที่สุดสมณะอาวุโสที่สุดในกลุ่มสอนให้สิทธารถะฝึกปฏิเสธตนเองและฝึกสมาธิตามหลักของนักพรตฝึกฌานสมาบัติจนสามารถถอดจิตได้เมื่อนกกระสาบินผ่านป่าไผ่สิทธารถะเสกเอานกกระสาเข้ามาอยู่ในวิญญาณของตนบินผ่านป่าและขุนเขาจนเขากลายเป็นนกกระสาซะเองกินปลาเป็นทุกข์ยามหิวเช่นเดียวกับนกกระสาทุกข์ใช้ภาษานกและตายเช่นเดียวกับที่นกกระสาตายเมื่อเจอหมาในนอนตายอยู่ริมหาดทรายสิทธารถะก็ถอดจิตเข้าสิงซากสุนัขนั้นเขากลายเป็นสุนัขตัวที่ตายถูกปล่อยไว้บนชายหาดพองอืดเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นถูกหมาป่ารุมทึ้งนกแร้งรุมจิกกินเหลือแต่ซากกระดูกกลายเป็นฝุ่นผสมปนไปกับบรรยากาศแล้ววิญญาณของสิทธารถะก็กลับมาที่เดิมตายเน่าเปื่อยกลายเป็นฝุ่นผงประสบความทุกข์ในวงจรแห่งชีวิตเขารอที่จะพ้นจากความมีตัวตนแต่ความอยากอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นไม่ผิดกับนายพรานตรงจุดณช่องว่างที่วงจรแห่งชีวิตสิ้นสุดลงเส้นทางยุติและการดับทุกข์นิรันดร์ได้เริ่มต้นเขาทำลายอารมณ์สัมผัสทำลายความทรงจำถ
ถอนตนจากอัตตาโดยใช้วิธีต่างๆกันนับพันวิธีถอนตัวเองไปอยู่ในรูปของสัตว์ซากศพก้อนหินต้นไม้สายน้ำแต่ทุกครั้งเขาได้ฟื้นตื่นขึ้นใหม่ยามที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ส่องแสงสิทธารถะก็กลับสู่ความมีตัวตนอีกกระโจนเข้าสู่วงจรแห่งชีวิตเกิดกิเลสกำจัดกิเลสแล้วกิเลสอย่างใหม่ก็เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้อยู่ร่ำไปดูเหมือนว่าจะใช่แต่ก็ยังไม่ใช่ทารถะจะทำอย่างไรกับชีวิตการเป็นสมณะที่ดูเหมือนว่าไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดให้เขากระจ่างวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง